วันนี้ผมจะเทศนานะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบปีนะเพราะวนสัปดาห์แรกของปีนะครับอยากจะเทศนาพราะวจะนะพระเจ้าในฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2นะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วให้เกียรติพระวจะนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในตอนนี้นะครับฮีบรู 12: ข้อ1นถึง2นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพลังพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความลื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สลับพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงนำเราด้วยพระวจนะของพระองค์และให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งอาหารที่มาจากฟ้าสวรรค์และประทานเลี้ยงให้กับจิตวิญญาณของเราขอให้พระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธ ก่อร่างสร้างขึ้นในชีวของเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายและเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้นะครับในสัปดาห์แรกในวันนี้นะครับผมอยากจะเทศนาพระเจ้าของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าลูวิ่งของชีวิตนะฮะ รูวิ่งของชีวิตถ้าพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าผู้เขียนฮีบรูได้เปรียบเทียบบอกว่าขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าในหลายหลายตอนพระคัมภีร์เปรียบเทียบชีวคริสเตียนเหมือนเป็นการวิ่งแข่งเนื่องจากยุคสมัยนั้นกีฬาวิ่งแข่งกีฬาวิ่งก็จะอยู่ในความนิยมของคนยุคสมัยนั้นผู้เขียนพระคัมภีร์ทั้งอาจารย์เปาโลหรือทั้งผู้เขียนฮีบรูเนี่ย ครั้งนี้เช่นกันก็เปรียบเทียบภาพของชีวิตคริสเตียนชีวิตของเราเหมือนกับคนที่กําลังวิ่งอยู่กําลังวิ่งแข่งอยู่กําลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งที่จะไปถึงจุดหมายไปถึงเส้นชัยได้ดังนั้นพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเรามาถึงปีใหม่ทุกครั้งผมจึงนึกอยู่เสมอว่าปีใหม่ก็เปรียบเหมือนกับเป็นจุดสตาร์ทของชีวิตปีใหม่เปรียบเหมือนจุดสตาร์ทที่เราได้เริ่มต้นสตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่ง และแต่ละวันที่เราเดินไปก็เหมือนกับแต่ละเมตรแต่ละเมตรที่เรากําลังวิ่งไปในลู่วิ่งชีวิตของเราแล้วพอถึงสิ้นปีทุกครั้งก็เหมือนเป็นช่วงเวลาของการหยุดพักช่วงคราวเป็นเหมือนจุดพักที่รถแข่งเวลาวิ่งต้องมีจุดพักช่วงคราวแต่ท่านจะพักอย่างถาวรคือเมื่อท่านสิ้นใจเอ่ยไหมครับงั้นจุดเวลาสิ้นปีจึงเป็นเวลาของการหยุดพักเพื่อที่เราจะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ทบทวนสิ่งที่เป็นไปที่ผ่านมาในชีวิตของเราและเมื่อเราสิ้นใจเราก็จะถือนั่นคือจุดสิ้นสุดนั่นคือเส้นชัยที่เราจะวิ่งไปถึงในลู่วิ่งของชีวิตของเราพห่น้องในเช้าวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ทั้งทําการทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างและเราจะเริ่มต้นในการออกสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้หยุดพัก และได้ทบทวนสิ่งต่างๆแล้วแล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรว่าใน,ในตลอดปีที่จะถึงนี้ของพี่น้องที่เราเริ่มต้นมาแล้วในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีพิเศษที่สุดอีกปีหนึ่งในชีวิตของท่านเห็นไหมครับจะเป็นปีที่ท่านสามารถพูดได้ว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วจะเป็นวันที่ท่านสามารถพูดได้วันนี้ดีกว่าเมื่อคือนที่ก่อนจะนอนไปทุกวันทุกก้าวท่านดีขึ้นดีขึ้นและเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้น รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพระคัมภีร์ในสองข้อนี้นะครับผู้เขียนฮีบรูเนี่ยเริ่มต้นคำว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วผู้เขียนต้องการจะให้เราย้อนกลับไปดูว่าเหตุฉะนั้นก็คือเหตุผลที่มาจากบทที่11 บทที่สิบเอ็ดในฮีบรูกาลังกล่าวถึงเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นคือความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นมีจริงและผู้เขียนก็ได้ไล่เรียงถึงวีรชนแห่งความเชื่อว่ามีบุคคลน,นั้นในพระคัมภีร์อับราฮามโมเสสหรือถอยตั้งแต่โนอาห์ไล่มาเรยว่าคนเหล่านี้คือคนที่เดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและความไว้วางใจพระเจ้า ผู้เขียนจึงบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านอุตสาห์อ่านบทที่สิบเอ็ดผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เหตุฉะนั้นเราเห็นพยานพลังพร้อมแล้วว่ามีคนมากมายใน,นพระเจ้าที่เขาเดินติดตามพระเจ้าวันต่อวันวันต่อวันด้วยความเชื่อและความไว้วางใจพระเจ้าเราจรึงสามารถทําได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องทุกครั้งเมื่อท่านเผชิญปัญหาหรือรเผชิญสิ่งท้าทายในชีวิตนะครับขอให้พี่น้องได้ดูว่า เฉะนั้นมีพี่น้องตั้งหลายคนลายล้อมท่านเขาก็ผ่านมาได้เช่นเดียวกันเขาคือคําพยานที่พระเจ้าทรงทำบางอย่างให้เขาผ่านมาได้แล้วท่านเองก็เช่นเดียวกันปีนี้ตลอดทั้งปีท่านจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามขอให้ท่านมองดูว่ามีคําพยานมากมายที่เป็นพี่น้องรอบข้างท่านเขาสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เขาสามารถเติบโตก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างนั้นไปได้ ท่านอาจจะมีนิสัยบางอย่างอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านพบว่าโอ้ปีที่แล้วนี่เราล้มเหลวในนิสัยบางเรื่องในชีวิตทุกคนมีผมก็มีใครก็มีแต่ปีนี้ขอให้เรามองดูว่ามีคําพยานมากมายในพระวจ,จนะพระเจ้าและมีคําพยานมากมายลายร้อมชีวิตท่านว่าเขาก็สามารถรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยพระคุณของพระเจ้าขอให้ปีนี้เราได้เริ่มต้นในการเดินไปข้างหน้าวิ่งอยู่ในลู่วิ่งของชีวิตของท่านด้วยความสําเร็จ และเราจะไปบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงตั้งเราไว้เอเมไหมครับมีข้อคิดอยู่3ประการนะครับเพื่อที่เราทุกคนจะสามารถวิ่งในลู่วิ่งแห่งชีวิตนี้ได้อย่างประสบความสําเร็จจากพระเจ้านาพระเจ้าใน2ข้อนี้ได้บอกถึงข้อคิดประมาณ3ประการสิ่งที่1นะครับคือให้เราวิ่งด้วยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งเราต้องวิ่งด้วย,ด,วยด้วยปราศจากสิ่งที่ถ่วงรังชีของเราอยู่ นักวิ่งไม่มีใครแล้วครับที่ลงวิ่งแข่งร้อยเมตรแล้วใส่เสื้อหนาวใส่แจ็คเก็ตใส่รองเท้าบูทใช่ไหมใส่กางเกงหนาๆใส่หมวกใส่สร้อยใส่แล้วก็สะพายกล้องถ่ายรูปสะพายเป้แล้วมันจะวิ่งร้อยเมตรแล้วจะชนะได้ไม่มีพระกัมพีจึงเริ่มต้นบอกว่าเหตุฉนั้นเมื่อเรามีพยานพ,พลั่งพร้อมอ,อยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถวงอยู่ และบาปที่เกาะแน่นคำว่าทุกอย่างที่ถ่วงอยู่คำนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยมีความหมายหมายถึงสิ่งที่มีน้ำหนักที่ติดอยู่นะฮะแล้วทำให้เกิดการบิดโค้งหันเหหักเหอ,ออกจากเส้นทางที่ควรจะเป็นและในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะในในภาษาเดิมนั้นไม่ได้ให้ความหมายหมายถึงสิ่งที่ถูกด้วยสิ่งที่ผิดอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดก็ได้แต่มันถ่วงร้างเรา อาจจะไม่ได้สิ่งที่ผิดอะไรในตัวมันเองแต่มันดึงรั้งเราไว้ให้เราหันเหออกไปจากทางของพระเจ้าให้เราไม่สามารถเดินไปในทางของพระเจ้าได้มีนักแข่งรถที่ชื่อว่าฟิลิเป้มอสซานะฮนะฟิลิเป้มอสซาเนี่ยเขาเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1นะนักแข่งสูตรหนึ่งเขาได้รับการคาดหมายว่าจะต้องชนะเลิศในการแข่งขันที่สิงคโปร์ เมื่อปี2008นะแต่เมื่อเขาวิ่งแล้วต้องเข้าไปค็อกพิสก็คือไปจุดพักที่ต้องไปเปลี่ยนยางเคยเห็นไหมฮะแข่งรถแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปหลบข้างทางเปลี่ยนยางเติมน้ํามันเนี่ยปรากฏว่าพอเขาออกรถเนี่ยเขาไม่ทันดูว่าไอ้สายน้ํามันมันยังห้อยอยู่เลยมันยังติดอยู่แล้วเขาก็ออกรถไปอย่างนั้นเลยจนฉีกสายน้ํามันเนี่ยห้อยติดรถพุ่งออกไปด้วยแล้วก็กว่าเจ้าหน้าที่จะวิ่งตามนะฮะ กว่าเขาจะเบรกกว่าเขาจะวิ่งตามกว่าจะถอดออกเนี่ยปรากฏว่าสิ่งนั้นทำให้เขาเข้าไปนอันดับที่13แทนที่จะกลายเป็นที่หนึ่งอย่างที่เขาควรจะวิ่งไปที่น้องมันมีอะไรไหมในชีวิตท่านที่มันอาจจะไม่ได้ผิดบาปนะฮะมันไม่ใช่เป็นความบาปแต่มันถ่วงรังท่านไม่ท่านเดินไม่ท่านสามารถเดินไปในทางที่ควรจะเป็นมันอาจจะเป็นเงินทองก็ได้ เงินทองไม่ได้บาปไปตัวมันเองใครก็ต้องการเงินปัญหาไม่อยู่ที่มีเงินมากไปใช่ไหมปัญหาคืออะไรครับไม่มีเงิน <c oughs> เงินเป็นสิ่งสําคัญเราปฏิเสธไม่ได้ใครก็ต้องการเงินในการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยอะไรหลากหลายใช้เงินทั้งนั้นแต่คําถามคือถ้างเงินมันกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงรั้งเราอยู่เป็นเหมือนท่อน้ํามันท่อน้ํามันไม่ผิดและจําเป็นมากต้องเติมน้ํามันในการวิ่ง แต่มันกลับกลายเป็นสิ่งถ่วงรังทันทีเมื่อมันผิดที่ผิดเวลาและไม่รู้จักถอดออกเมื่อต้องวิ่งไปมันอาจจะเป็นบ้านหลังโตของเราก็ได้มันอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวงามมันอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นตําแหน่งบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มีในชื่อของท่านมันไม่ได้ผิดในตัวมันเองพระเจ้าทรงสร้างหมาและทรงให้ท่านแต่ทันทีที่มันกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงรั้งอยู่ พี่น้องพระเจ้าพระเจ้าวันนี้บอกเราว่าถ้าเราต้องการจะวิ่งแข่งในลู่วิ่งแล้วไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงต้องการเราต้องถอดสิ่งถ่วงรังนั้นออกบางคนมีสิ่งถ่วงรังไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มีนะครับแต่สิ่งที่ขาดสิ่งที่ขาดมันถ่วงรังเราอยู่เพราะเราโหยหามันอยู่ตลอดเวลาเราขาดสิ่งนั้นเราจึงหาเราจึงดัน้นด้นเสาะแสวงหาโดยไม่ได้เดินไปตามน้ำพระไถยพระเจ้า พอเราขาดสิ่งนั้นเราขาดความรักเราขาดความมั่นใจเราขาดเพื่อนเราขาดเงินเราขาดกิติยศเราขาดสิ่งของบางอย่างเราเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนู้นคนนี้รอบข้างแล้วเราขาดพอเราขาดเราก็แบกมันเอาไว้ว่าเราขาดเราเสาะแสวงหามันนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่พระพิธิบอกท่านวันนี้ก็ได้ว่าจงสลัดสิ่งที่ถ่วงรั้งท่านเพื่อน่านสามารถวิ่งไปในลูวิ่งนั้นได้ แล้วข้อนี้บอกได้ว่าไม่เพียงแต่สิ่งที่ถ่วงรั้งแต่หมายถึงบาปที่เกาะแน่นด้วยไม่มีบางอย่างที่เกาะท่านอยู่หรือเปล่าเป็นเหมือนปลิงที่ดูดเลือดเป็นเหมือนสิ่งที่เกาะรั้งท่านไว้บาปที่เกาะแน่นผมชอบคํานี้มากว่าทำไมผู้เขียนฮีบรูบ,บอกว่าบาปที่เกาะแน่นใครๆก็บาปไม่ใช่เหรอใครๆก็ทําบาปเพราะเราเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ใครๆก็พลาดได้ไม่ใช่เหรอ การที่เรายังพลาดพลั้งทำบาปนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ฮีบรูตอนนี้ได้บอกเอาไว้แต่สาระคือว่ามันมาเกาะแน่นในชีวิตเรามันมาเกาะเป็นมันเป็นเหมือนสนิมที่กินเข้ามาในเนื้อเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่แค่เปื้อนแต่มันกินเข้าไปในเนื้อเวลาพี่น้องขับรถผมขับขับอย่รถอกคันหนึ่งนะครับนานมาละ20กว่าปีแล้วนะฮะรถคันแรกในชีวิตที่ขับ ประมาณทั้ง25ปีแล้วก็ขับไปแบบไม่ได้ดูแลเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นขับอย่างเดียวตะลุยนั่นตะลุยนี่น้ําท่วมก็ไม่สนใจนะฮะน้ำท่วมมิดหลังคาเลยลก็ยังลุยเจอทั้งผ่านแล้วก็เอยรถเราเจ๋งสามารถเป็นเรือดำน้ําได้ยังจําได้เลยที่สุขุมวิทลงทางโดยมาจุม๋มจมน้ําเลยนะฮะรถทัวร์วิ่งสวนมานีเป็นคลื่นสึนามิเลยคลุมหลังคาเลยบอกเออรถเราเก่งย,ยังเลยรถเราไม่ตาย วิ่งขับไปโอ้โหเปิดประตูมาน้ําออกไปขับต่อไม่สนใจรถเราดีมากปรากฏว่าผ่านไปเวลาไม่นานผ่านไปไม่นานเอ๊มันมีมันแปลกๆรถเรามันเริ่มเหม็นๆมนใช่ไหมเริ่มเหม็นๆมเริ่มเน่าเนาเพราะผมไม่ทำอะไรเลยผมเออเอาน้ำออกไปแล้วแล้วน้ำก็คงแห้งเองนะฮะเราเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างมันก็เริ่มเหม็นเหม็นเน่าๆน่มันเป็นเน่าเน่านะชักไม่ไหวแล้วก็เลยไปเข้าอู่ให้เขาล้างปรากฏว่า เขาก็ถอดพรมลือมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าน้องครับตอนนั้นผมเป็นเด็กน้องครับผุแล้วครับสนิมกินแล้วครับสนิมกัดอยู่ใต้พรมเนี่ยจนมันกินเนื้อไปแล้วเรียบร้อยแล้วต้องปะอย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าสนิมมันกินเข้าไปในเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตไหมปล่อยให้บาปมันมาจะแตะไฟแตะมาใช่ไหมเราไปแตะบาปทีหนึ่งบาปมาแตะเราทีหนึ่ง เราทำสิ่งที่ผิดเออไม่เป็นไรมั้งเราแค่ลองดูแค่ลองลองดูแล้วก็ปล่อยมันไว้แล้ผมก็ลองไปลองจนทั้งบาปมันมาเกาะแน่นในชีวิตเราแล้วสุดท้ายมันก็เข้ามากัดกินเนื้อในชีวิตเราก็ามากัดกินจิตวิญญาณในชีวิตเรางั้นพวกใีญ่เฮียรยูจึงบอกว่าจง,จงสลัดทิ้งไงฮะไม่ใช่ว่าท่านจะต้องกลายเป็นคนสมบูรณ์แบบนะแต่จงสลัดมันจงปฏิเสธมันอะไรทวงลังเอาออกบ้างเอาออกบ้าง อย่ามีมากเกินแล้วอย่าขาดมากไปอะไรที่เป็นบาปเกาะแน่นสลัดทิ้งสลัดทิ้งอย่าให้บาปมาล่อลวงท่านได้เนืองอย่าลืมว่ามารเหมือนสิงห์ทำรามมาล่อลวงท่านตลอดเวลามามันทำอะไรท่านไม่ได้ตราบที่ท่านไม่ไปยุ่งกับมันมารเหมือนสิงโตในกรงในสวนสัตว์มันอยู่ในกรงมันก็แค่แฮแ่แฮ่ท่านไม่ต้องกลัวท่านมองหน้ามันอย่างสบายใจ มันทำอะไรท่านไม่ได้เลยต่ท่านไม่เอาท่านไม่เอามือแย่ไว้ในกรงแล้วก็แน่จริงแน่จริงแน่จริงกัดสิแน่จริงเอาเลยเอาเลยบาปบาปบาปไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมันก็กัดแขนท่านขาดตัวให้เั้นท่านชีวิตเราเราต้องรู้จักสลัดทิ้งไปเองไหมครับไม่ใช่บอกให้สลัดใครทิ้งไปนะสลัดสิ่งที่ถ่วงรั้งแล้วบาปที่เกาะแน่นลูกาบทที่8ข้อ14นะครับ บอกว่าพูดถึงทําบุปมาฉันบอกว่าที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารบปรารมทรัพย์สมบัตินะความสนุกสนานแห่งชีวิตมีใครเป็นไหมอะไรก็ได้ขอให้สนุกไว้ก่อนอโบสถไม่สนุกเลิกมาเลยมาบสเพาะสนุกได้ไหมไปค่ายประจําปีถามก่อนเลยอาจารย์สนุกเปล่า ไม่สนุกหรอกแม่แตัดสินใจยากนะชักจะไม่ค่อยว่างแล้วมันไม่สนุกไงแต่พอสนุกนะอู้ยังไงก็ว่างลาได้เลยเรียบร้อยใช่ไหมความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตพระเยซูเตือนไปแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ความปรารถนาในทางเนื้อนหนังทรัพสมบัติความสนุกสนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยปกคลุมเราจนกระทั่งเราไม่เกิดผลในชีวิต พี่น้องพระกัมภีรข้อนี้บอกว่าขอให้เราละทิ้งพระกัมภีเพราะเจะ้านพระเจ้ากําลังท้าทายชีวิตเราว่าให้เราต้องตัดสินใจเห็นไหมครับตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านั้นตัดสินใจออกมาจากความบาปเหล่านั้นปีนี้ดีไหมครับที่เราจะได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และกล้าหาญว่าสิ่งที่มันถ่วงลังชีวิตของเราไม่ให้เดินติดตามพระเจ้าได้อย่างดีสิ่งที่เป็นความผิดบาปที่ไม่พอที่ไม่พอพระทยัยพระเจ้า ที่มันแอบมากัดกินชีวิตเราเนี่ยให้เราตัดสินใจด้วยความกล้าหาญว่าเราจะพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงช่วยเราเองไหมครับผมเคยผมนึกถึงตอนผมเตรียมเทศนาผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งว่าเอะปกติคนเราเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้านะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ในชีวิตเรานะผมก็ถามตัวเองนะว่าเอะถามจริงๆเราไม่รู้หรือว่าเราอะไรที่ควรจะเลิก เราไม่รู้เลยเหรอ we ว่าอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรที่เราควรจะไม่ทําเพราะวิญญาณพระเจ้าทรงทํางานในใจเราตลอดเวลาเราไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรที่มันถ่วงล้งเราอยู่ถามจริงๆแบบซื่อสัตย์ต่อหน้าพระพเจ้าเราไม่รู้เหรอว่าอะไรมันถ่วงล้งชีวิตเราอยู่ผมว่าเราทุกคนรู้โดยพระคุณพระเจ้าโดยพระวิญญาณทรงทํางานในใจ คำถามมาจึงไม่อยู่ที่ว่าเอยผมไม่รู้เราไม่รู้มันอยู่ที่เราจะตัดสินใจเชื่อฟังพ,พระเจ้าไหมเราจะตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไหมสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตเราหรือไม่ความขมขื่นใจเรารู้ในใจเราดีความบาดเจ็บในใจวันนี้ขอพระปจ้างรงช่วยให้เราสลัดสิ่งเหล่านี้นทิ้งออกไปจากชีวิตเรามันอยู่ที่ ดาวแรกชีวิตทำใอยชีที่การตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีว่าในวินาทีนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจละทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นความปัญหาเหล่านั้นสิ่งทดลองล่อลวงเหล่านั้นข้าพเจ้าตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนี้โดยพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจะสลัดมันออกไปแล้วก็จะเริ่มวิ่งไปด้วยสิ่งไม่มีสิ่งถ่วงรังในชีวิตเห็นไหมครับสิ่งที่สองครับที่พระคัมภีร์ได้ าทายใจเราไม่เพียงแต่ปราศจากสิ่งทวงรังสิ่งที่สองคือวิ่งด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรวิ่งไปด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรพระอภีน์ในข้อหนึ่งพูดถูกว่าขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราคำว่าวิ่งด้วยความเพียรพยายามคำนี้นะครับในภาษาเดิมมีความหมายคำว่า หมายถึงความสุขสดชื่นนะ,ะน,น่าสนใจไหมะฮะพระกัมภี์ไม่ได้กาลังให้ท่านกลายเป็นคริสเตียนที่จมอยู่กับความเครียดความเครียดและความเหนื่อยที่สุดในโลกนะฮะท่านต้องหน้ามันทุกครั้งเมื่อตกเย็นพนเหนื่อยขาดใจเหลือเกินท่านต้องเหนื่อยที่สุดถึงที่เรียกว่าเติบโตที่สุดนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าท่านต้องเครียดที่สุดมีปัญหาความดันว่าเครียด หน้าตาเหี่ยวย่นเพราะว่าเครียดมากนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องจะให้ลูกของพระองต้องแบกรับความทุกข์ยากแน่นอนจะมีบางเวลานะที่เราต้องเผชิญกับความเป็นจริงบางอย่างแน่นอนมีบางครั้งพระเจ้าอาจจะอาจจะทําหรืออะไรก็ตามบนโลกใบนี้มันทาให้ท่านต้องกังวลหรือต้องคิดต้องอะไรบ้างเป็นไปได้แต่นั่นไม่ใช่แผนงานอันสมบูรณ์ของพระเจ้าพระงต้องการท่านมีสันติสุข และความสุขสดชื่นในใจเสมอเองไหมครับปัญหาอาจจะมีอยู่นะแต่ท่านรับการเปลี่ยนแปลงในใจละท่านสามารถเผชิญทุกปัญหาได้ได้วยความสุขสดชื่นข้อนี้จึิงบอกว่าขอให้เราเพียรพยายามความหมายคือขอให้เราวิ่งไปได้วยความสุขสดชื่นด้วยความหวังใจด้วยความคงเส้นคงวานี่คือความหมายของพระธรรมตอนนี้ว่าวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามคือไปได้วยความสุขสดชื่น ไปได้วยความมุมานะไปได้วยความหวังใจในวันข้างหน้าว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่ากำลังรออยู่ไปได้วยความหวังใจว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นกว่าวันนี้ไปได้วยความหวังใจว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตกและดวงอาทิตย์ขึ้นวันใหม่เราจะมีชีวิตใหม่เช่นเดียวกันและเราจะดีขึ้นและก็ดีขึ้นอย่างคงเส้นคงวานี่คือความหมายของความเพียรพยายามที่พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้ในตอนนี้แล้วไปมีมนพูดต่ออีกว่า ให้เราวิ่งแนความพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราที่น้องพระเจ้าทรงมีแผนงานสำหรับชีวิตท่านอย่างเจาะจงท่านไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครดีใจไหมครับท่านไม่ต้องแข่งกับใครเลยบนโลกใบนี้แม้จะมีบางคนพยายามแข่งกับท่านว่าโอ้โหอิจช้างเลยทำไมหล่ออย่างนี้เราต้องแข่งหล่อคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราหล่อมากแล้วอาจจะมีบางคนแข่งกับท่าน แข่งรวยแข่งสวยแข่งบ้านใหญ่แข่งรถโตแข่งว่าลูกฉันเก่งกว่าลูกเธออะไรเงี้ยอันนี้มีการแข่งขันเป็นโลกอยนี้มากมายเลยแต่พี่ง้องทั้งยิ่งวันนี้ข่าวดีคือท้าไม่ต้องแข่งกับใครเลยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราวิ่งแข่งในความมุมานะเพียรพยายามตามที่ได้กําหนดไว้สําหรับเราขอให้เราวิ่งในลู่เราเองเองไหมครับนักแข่งไม่มีใครไปเที่ยวละลานลูกคนอื่นเวลาเขาวิ่งแข่งใช่ไหม เขาก็ต้องวิ่งตามลูกของเขาเองเพื่อไปถึงเส้นชัยให้ได้เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ที่น้องเราไม่ได้เอาเป้าหมายของคนอื่นมากลายเป็นแรงกดดันในชีวิตเราไม่ควรเราไม่ควรเอาความสำเร็จของคนอื่นมากลายเป็นแรงกดดันให้เราเกิดความทุกข์ใจจนเราท้อใจเราไม่ควรจะเอาสิ่งที่คนอื่นมีมาทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดแคลน เราควรจะมองดูว่าเรานี้พระเจ้าให้เรามีอะไรบ้างไม่ใช่มองว่าเราขาดอะไรไม่เหมือนกับคนที่เขามีอย่างนั้นบ้างทุกครั้งที่เราเปรียบเทียบเราจะเกิดความทุกข์ใจแน่นอนและเราจะไม่สามารถวิ่งไปในลู่วิ่งของเราได้เราจะเที่ยววิ่งในลู่คนอื่นอยู่ตลอดเวลาลู่นี้ดีกว่าเราวิ่งลูนนล่นั้นลู่นั้นลู่นี้ทั้งเรากลายเป็นคนวิ่งวนในวนมาไม่ได้วิ่งมุ่งไปตามที่พระเจ้าทรงกําหนดเราเอาไว้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเอไหมครับ ขอให้เราปีนี้เป็นปีที่เรามีความมั่นใจในการทรงสร้างของพระเจ้านะมีคนชอบถามผมว่าอาจารย์ถามจริงอาจารย์รู้สึกาอาจารย์หน้าตาดีเปล่ามีคนกล้ามีคนถามผมจริงจริงนะผมก็ผมจะถามทมําไมเออเราก็อาจารย์ว่าอาจารย์หน้าตาดีเปล่าผมกม็ตอบไงดีนะผมกม็ผมก็บอกว่าไม่รู้แต่ทุกครั้งตื่นมาตอนเชา้าด,ดูกระจกดีดย,ยชมทุกครั้งเลยว่า มงกุฎแห่งการทรงสร้างนะผลงานชิ้นโบแดงของการ,รสร้างเพราะมันมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกถูกไหมมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกใครจะหน้าตาเหมือนเราใครจะหล่อเท่าเราเพราะไม่มีใครไม่มีใครหล่อเหมือนเราใช่ไหมเราจึงหล่อที่สุดในโลกเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเราสักคนพี่น้องรู้ไหมความหล่อความสวยเป็นเรื่องค่านิยมตามยุคสมัยนะไม่เชื่อลองไปดูในประวัติศาสตร์ดาราก็ได้ยุค หนึ่งดาราผู้ชายพระเอกต้องบึก,บกใช่ไหมเหมือนอาโนเหมือนคนเหล็กอ่ะบึกกล้ามปูดเหมือนกับแบกอะไรไว้พามายุคหนึ่งตัวผอมกระหลงเลยนี่คือพระเอกแล้วเราจะตามเขาทันเหรนะอฮะตายแล้วเทนกำลังมาผอมรีบร้ต้องอย่าเลยบางทีเทนก็หน้าตาเกาหลีเลยแล้วก็เอาแล้วไปทำให้มันหน้าตาเหมือนพระเอกเอ้าเทนเปลี่ยนกลายเป็นหน้าไทยจะทันหรอฮะ จะไปเพิ่มดั้งเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มมุมไม่ทันแล้วลบทิ้งที่หมดแล้วใช่ไหมความสวยงามเป็นเรื่องตามค่านิยมของสังคมเป็นเรื่องของยุคสมัยเราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะฮะกลับบ้านไปบอกว่าเราเธอสวยที่สุดในจักรวาลแล้วคุณในกระจก <c oughs> นะไม่ต้องเทียบกับใครเลยเพราะว่าเรากำลังแข่งไปในลูกของเราเองนะครับเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบ พระไกรมีบอกว่าเพราะว่าข้อนี้ดีมากเลยเห็นไหมเพราะว่าเราเป็นอะไรครับเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์นี่ท่านเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้นที่น้องพระเจ้าทรงมีเหตุผลแน่นอนทำให้ท่านหน้าตาแบบนี้ หรือท่านต้องอยู่เกิดมาในครอบครัวแบบนั้นอยู่ในสถานการณ์แบบนูน้นพระเจ้าทรงมีบางอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านทําอะไรครับเพื่อให้ท่านประกอบการดีพี่น้องจงเปลี่ยนความขาดแคลนเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนเหตุร้ายเปลี่ยนประสบการณ์ในดีให้กลายเป็นการดีสิครับตามที่พระเจ้าได้ทรงฤิเลิศในชีวิตของท่านตามที่พระเจ้าทรงสร้างท่าน และปั้นท่านและจับท่านวางไว้ในโลกใบนี้อย่างพอดิบพอดีสถานที่พอดีเวลาพอดีในบริบทแวดล้อมอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้โตขึ้นมาแล้วทำการดีตามที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอีริกมูซัมบานีนะฮะนี่ชื่อเขานี่ หรูมากนะฮะอิริกนึกว่าฝรั่งใช่ไหมมูซัมบานี่นะฮะเขาเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำฟรีสไตล์ร้อยเมตรในนี้มีใครว่ายน้ำเป็นไหมครับมีไหมครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายอย่างนี้นะว่ายน้ำอะ่ะตกน้ำแล้วไว่ายได้มีไหมครับอ่าหลายคนนะเมื่อวานผมคุยกับหลานนะฮะหลานผมอายุสิบขวบไปเรียนว่ายน้ำมาโอ้โหเดีย๋ยวนี้ว่ายว่ายเป็นชั่วโมงอะ่ะ ว่ายฟรีสไตล์เป็นชั่วโมงเลยนะว่ายไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงผมถามว่ายได้ไงก็ก็ว่ายไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ผมบอกว่าผมเออรเจ็ตก็บอกหัวเจ็ตว่ายได้ประมาณ10เมตรจมแล้ว <c oughs> ฟรีสไตล์นะฮะน้ำเข้าปากๆๆๆๆแล้วก็จม <c oughs> มุสมุสซัมบานีเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำฟรีสไตล์ร้อยเมตรนะฮะอายุ22ปีจากประเทศที่ผมมั่นใจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์พี่เราไม่รู้จักประเทศนี้อ,อ,อีควาทอเรียลกีนี อย่าสับสนกับปาปัวนิวกินีหรือว่ากีนีนะฮะเป็นประเทศอกโทเรียลกินีนะฮะอยู่ในแอฟริกาตอนกลางทางตะวันตกเล็กมากเลยเล็กมากนะฮะเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติของประเทศ u อ t โท i ร l g u กินีอายุ22นะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาลงโอลิมปิกซิดนีย์ปี2000อ่าดูแล้วน่าจะน่าจะไม่ไม่ใช่ย่อยนะนักกีฬาทีมชาตินะฮะ ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกน่าสนใจมากคือเขาเพิ่งหัดว่ายน้ําได้ประมาณแปดเดือนก่อนลงแข่งเท่านั้นเองแปดเดือนก่อนลงโอลิมปิกเพิ่งจะหัดว่ายน้ำนะฮะต่อแล้วที่แปลกมากคือเขาไม่เคยเป็นนักกีฬาเลยนะฮะไม่เคยเลยแล้วประเทศเขายากจนมากไม่เคยได้ไว่ายในสระมาตรฐานเลยแม้แต่ครั้งไม่เคยเห็นด้วยเขาว่ายในสระของ ศูนย์กีฬาจนๆแห่งหนึ่งในประเทศเขาซึ่งระยะของสระประมาณ20เมตรเองแล้วเขาไม่มีโค้ชไม่มีติวเตอร์ไม่มีใครมาสอนไม่มีคู่มือเขาโดดลงแล้ว,ลวก็ไ่ว้ป๋อมแป๋มป๋อมอมาจนเขาหาทางไหว้เอาเองจนเออเอาละวหว้วได้แล้วแลวเขาไม่เคยไหว้ไกลเกิน50เมตรเลยนะฮะแต่เขากลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกในตัวแทนของประเทศอีโโทยทปตีแลกีนีนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจมากคือรู้ไหฮะปรากฏปีนั้นเนี่ยมีมีโครงการพิเศษนะฮะาวกาัก็คือประเทศยากจนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านการคัดเลือกอะไรทั้งสิน้นและเขาอยู่ในประเทศที่อยู่ในข่ายน,นั้นอียิปต์เทเล็กกนีเนี่ยแลวเขาได้เขาเป็นนักกีฬาคนเดียวก็ว่าได้ในประเทศนั้นที่ว่ายน้ําเป็นและสามารถลงพอลงพอลงแข่งไหวเออร่างกายพอไหวก็เลยส่งไปเป็นตัวแทนของประเทศ มีการเชิญธงนะฮะเขาก็เดินเป็นนักกีฬาเดินมาโดยแทนประเทศของเขาอีกคนที่เลียกกีนี่เนี่ยและในการแข่งขันมันเป็นฮิตฮิตใช่ไหมคือมันเป็นรอบ,รอบๆก่อนจะเข้าสู่รอบคัดเลือกในฮิตของเขาเนี่ยมีคนแข่งอยู่3คนนะฮะจาก3ประเทศก็มีการเดินเชิญธงมาเพื่องไปค้นดูใน YouTube ได้เชิญธงมาแล้วเขาก็เข้าสแตนบายก่อยเตรียมที่จะโดดละปรากฏว่าอีก2คนเนี่ยไม่รู้ท่าไหน โดดออกตัวฟาวตลอดจนถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นเป็นหงดเวาออกใช่ไหมเขากลายเป็นนักกีฬาคนเดียวในการแข่งขันตอนนั้นที่เห็นในภาพคือเหนี่ยวมีอยู่คนเดียวเลยนะฮะว่ายอยู่คนเดียวเลยว่ายคนเดียวว่ายไปเรื่อยๆชิวๆแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากว่า ตอนแรกนึกว่าจะมีเพื่อนว่ายเพราะเขาไม่เคยเห็นสระ50เมตรมาก่อนไม่เคยเลยแล้วเขาปรากฏว่าไอ้สองคนนั้นดันดีท่าไหนถูกตัดออกเพราะฟาวแล้วเขากระโดดน้ําแล้วเขาว่ายไปเนี่ยทั้งสนามก็โอ้ยเชียร์เลยอีโคเทเลยวกีนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนประเทศนี้และเขาเนื่องจากเขาไม่เคยว่ายไกลเกิน50เมตรที่น้องนึกออกไหมเขาจะว่ายเขาจะว่ายแบบทุรักทุเลมากเขาบอกว่า50เมตรแรกเขาว่ายเต็มเหนียวเขาเคยว่ายมาก่อน แต่เมื่อกลับตัวป๊าบเนี่ยเขาเริ่มหมดแรงแล้วก็ค่อยๆกคักักคกักไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเขาเข้าเส้นเขาเข้าขอบสะในเวลาประมาณเกือบ2นาทีซึ่งโดยปกติเขาว่ากันประมาณ48วินาที <c oughs> แต่เนื่องจากเขาแข่งอยู่คนเดียวเขาจึงเป็นคนที่เข้าที่1ในฮีตนั้นแล้วก็กลายเป็นเลกคอร์ดทางโอลิมปิกก็ไม่รู้ทำไงเพราะว่าต้องบันทึกว่าเขาคือที่หนใน ฮีทนั้นที่หนึ่งในการคัดเลือกทั้งที่ไม่มีใครแข่งด้วยแล้วผมก็ดูวีดีโอผมก็ขำนะมีขึ้นเป็นอีกตัวกล้องมันก็วิ่งตามมันก็วิ่งไงเลยนะมันก็มีการแข่งเยอะผมกว่าไอคนเดียวก็แกลกไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมันก็ทะลุทะลุทุกเรคคอร์ดไปเขากลายเป็นนักกีฬาที่ว่ายช้าที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของการแข่งโอลิมปิกว่ายช้าที่สุดเพราะว่าเขาว่ายไปเนี่ยเกือบเท่ากับคนว่าย2 0 0เมตรอะ แต่ว่าแค่ร้อเมตรน่าสนใจมากเขาได้รับการปรบมือจากผู้ชมทั้งสนามเลยนะฮะเพราะเขาเข้าที่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนจากประเทศอีโคเทเรียกีนีซึ่งไม่มีใครรู้จักปรากฏว่าผู้สื่อข่าวถามเขาว่าเขารู้สึกไงบ้างเมื่อตอนจบก,การแข่งขันเขาบอกเขาเขาดีใจมากเลยเขามีความสุขมากว่า I'm happy ไม่ h a ปี y ได้ยังไงวะอยู่คนเดียว ชิลมากเหมือนว่ายน้ําเล่นนะ่ะตอนเหมือนลูกเรียนว่ายน้ําอย่างนั้นเลยนะฮะวะตัตัก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 แล้วเข้าเส้นชัยแล้วก็โอ้ไปที่หนึ่งแล้วนะแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเขาได้กลายเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกปี2000ไปแล้วเนี่ย <S <S เขาก็ค่อยๆพัฒนาม,มากขึ้นมากขนจนกระทั่งต่อมาเขากลายเป็นคนที่บุกเบิกกีฬาว่ายน้ําในประเทศตัวเองแล้วเขากลายเป็นคนเป็นโค้ชตัวจริงในการสอนว่ายน้ําให้กับนักกีฬา รุ่นต่อมาของอีโคโทเรียกีนีซึ่งเรายังคงไม่รู้จักประเทศนี้อยู่ดีแม้ว่าเราจะฟังตัวอย่างนี้จบแล้วก็ตามที่น้องี่รักยิง่งอีริกมุสซัมบนันนี่เนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้แข่งกับใครเลยเขาไม่ได้แข่งเขาแข่งกับตัวเองล้วนๆเขาไม่แข่งกับใครทั้งสิน้นทั้งความรู้สึกและความเป็นจริงไม่มีใครแข่งกับเขาแลวเขาไม่ได้แข่งเขาแข่งกับตัวเองเพื่อไหว้ ให้ถึงเส้นชัยให้ได้เขาไหว้ทะลุขีดจำกัดตัวเองคือ50เมตรถึงเท่าตัวเขาจึงรู้สึกว่า I'm happy <laughs> I'm happy เพราะไอ้ได้ไหว้ต้องสองเท่าแต่ไม่เคยไหว้ได้ตลอดชีวิตเพราะไอ้เพิ่งฝึกไหว้น้ำมามื่อแปดเดือนที่แล้วนี่เอง I'm happy ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอให้วันนี้เราไม่ต้องแข่งกับใครเองไหมครับเรามีจุดหมายคือขอบสะที่เราจะต้องไหวยไปให้ถึง เรามีขีดจํากัดตัวเองที่เราอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราจะสามารถทะลุขีดนั้นไปได้และนําการเปลี่ยนแปลงนําพระพรของพระเจ้ามาสู่ชื่อของเราได้ขอเพียงเราภาคเพียรและไปอย่างมีความสุขและไปในจุดหมายที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงท่านจากจุดที่ท่านเป็นไปสู่จุดที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านเป็นเอมครับ ประการที่3นะครับ <c oughs> ไม่เพียงแต่วิ่งด้วย,ดยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งวิ่งด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรสิ่งที่สคือวิ่งด้วยกําลังงานยิ่งใหญ่ด้วยกําลังอันยิ่งใหญ่นใ,หญในข้อที่สองเนี่ยได้พูดถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อเป็นผู้ที่ตายบนกางเขนอดทนต่อกางเขนทีนีาเมื่อเราอ่านข้อที่สองนี้เนี่ย ทำให้เรารู้ว่าความเชื่อในพระเจ้าและการเดินในพระเจ้านั้นแตกต่างจากทุกศาสนาในโลกถ้าเราอ่านแต่ข้อหนึ่งออจงบากบันจงมุ่งมั่นจงตัดสินใจนั่นคือไม่แตกต่างเราไปอ่านคู่มือตั้งเป้าหมายประจำปีวิธีการเปลี่ยนแปลงชื่อก็จะคล้ายๆกันตัดสินใจตั้งเป้าหมายบากบันภาคเพียรแต่พี่น้องข้อที่สองนี่แหละทำให การเดินกับพระเจ้ามันแตกต่างจากศีลธรรมและจากที่เราผ่านมาในตลอดทั้งชีวิตเพราะในข้อที่สองผู้กิตฮิบูลก็ังบอกว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมท่านอยากจะละทิ้งสิ่งเก่า,กาใช่ไหมท่านอยากจะไม่มีสิ่งทวงล้างในชีวิตใช่ไหมท่านอยากมีความสดชื่นในการวิ่งไปในลู่วิ่งชีวิตใช่ไหมข้อที่สองคือกําลังอันยิ่งใหญ่ผ่านทางการเขียนของพระเยซูคริสต์เป็นของผู้ที่เชื่อเห็นไหมครับข้อนี้บอกว่า บอกว่าหมายเอาพระเยซูคําบ่าหมายเอาคํานี้นะครับในคําแรกที่ผู้เขียนให้บรย้ําเราว่าหมายเอาพระเยซูหมายเอาเนี่ยหมายความว่าคําแปลสะเสร์แปลว่าพิจารณาไต่ตรองไข้ครวนนะพิจารณาไต่ตรองไข้ครวนถ้าแปลหมายคือจงพิจารณาดูพระเยซูจงไข้ครวนดูพระเยซูจงไต่ตรองดูพันธกิจของพระเยซูพระเยซูทําอะไร พระเยซูทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อทรงเป็นผลแรกแห่งพระคุณของพระเจ้าในยุคพระกัมพีเดิมมีธรรมญญัติมากมายแต่พระเยซูเป็นผู้บุกเบิกการความเชื่อเป็นผู้ทําให้พันรกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าสําเร็จพระเยซูผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทําจงไตรตรองสิ่งนี้และรับกําลังจากพระเจ้าพระเยซูทรงอดทนต่อการเขน นี่คือเรื่องราวของพระคุณใช่ไหมนี่คือเรื่องราวของพระคุณของพระเจ้าที่เป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านที่น้องโรมบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8นะครับพระคัมภีบอกว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปเอเมน พี่น,น้องตัวเก่าท่านถูกทำลายแล้วเองไหมครับเ <Yeah. S 1> มื่อท่านเชื่อในกังเขนพระเยซูตัวเก่าท่านถูกทำลายหมดสิ้นแล้วท่านไม่ได้มีตัวเก่าโอ้ยเรายังถูกสิงในตัวเก่าอยู่อย่าถูกหลอกความคิดทันทีเมื่อท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูทรงประกาศแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ชอบธรมพระเยซูทรงประกาศว่าตัวเก่าของท่านถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วที่เหลืออยู่คือการล่อลวงของมาร และการตัดสินใจของท่านว่าท่านจะตามพระเจ้าหรือตามมารแต่ตัวเก่าท่านถูกทําลายจนหมดสิ้นไปแล้วอย่าให้มามันมหลอกท่านว่าเอ้ยไม่จริงหรอกตัวเก่ายังอยู่นี่ไงนี่ไงยังชอบนี่อยู่ใช่ไหมอะไรยเงี้ยมารมันคือบิดาแห่งการล่อลวงมันจะล่อลวงท่านว่าเอ้ยตัวเก่าไม่หายไปหรอกยังอยู่และให้ท่านกลับไปหยิบตัวเก่ามาสวมไปหยิบเสื้อที่ท ที่ควรจะเอาไปซักเอาไปทิ้งเอามาใส่ใหม่แล้วนี่ไงนี่ไงเรายังสวมตัวเก่าอยู่มันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะทิ้งมันจริงๆตามพระวจน,นะพระเจ้าหรือไม่พระหมิว,ว่าตัวเก่าถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทําลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปที่น้องพระคุณพระเจ้าคือการปลดปล่อยอันสมบูรณ์ในชื่อของท่านเอเมนไหมครับพระคุณพระเจ้าคือการปลดปล่อยอันสมบูรณ์ ในชื่อของท่านปลดปล่อยจากตัวเก่าความบาปทั้งสิ้นข้อเจ็บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปและถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะฮะเพราะหมายว่าเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูทรงวายพระชนเนี่ยเพจะปลดปล่อยเราจากพันธนาการ และพระเยซูก็ทรงฟื้นพระชนด้วยเพื่อให้เรามีความหวังใหม่กําลังใหม่ในการดําเนินชีวิตเอเนไหมครับน,นทุกครั้งที่เราฉลองคริสต์มาสที่ผ่านมาเราจึงฉลองการที่พระเจ้าเสด็จลงมาอิม,มานูเอลใช่ไหมอิม,มานูเอลเสด็จมาเยี่ยมเยียนมนุษย์และทรงอยู่กับมนุษย์เพราะคุณพระเจ้ามาบาังเกิดที่รางญยาเมื่อเราฉลองคริสต์มาสและเมื่อเราฉลองวันอีสเตอร์เราก็ลองฉลองอะไรครับ เรากาลังฉลองพระคุณที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนและทรงฟื้นคืนพระชนมาสร้างความแตกต่างให้กับทุกศาสนาในโลกสร้างความแตกต่างให้กับทุกหลักศีลธรรมในโลกเพราะพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและทรงมาประกาศ40วันใช่ไหมให้กับสาวกบอกพระเยซูทรงฟื้นแล้วเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อทุกคนจะมีความหวังใจใหม่เพื่อทุกคนจะรู้ว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นเมื่อพึ่งพาในกางเขน ท่านจะพ้นจากความตายนิรันด์เมื่อพึ่งพาในการเขนพระเยซูและพอถึงวันเพนทาคอสประมาณเดือนพฤษภาคมิถุนาพระวิญญาณเสร็จลงมาเราฉลองอะไรกันครับเราฉลองอะไรครับเราฉลองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก่อตั้งกิจจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นบนโลกในเพื่อผู้เชื่อจะอยู่รวมกัน และเฉลิมฉลองร่วมกันเพื่อประกาศการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เพื่อประกาศกำลังใหม่แห่งการดำเนินชีวิตประกาศหนทางใหม่ที่แตกต่างจากทุกความเชื่อในอดีตการมาที่น้องนี่คือกำลังใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราที่น้องพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านเห็นไ,ไหมครับ ใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจให้เราร้องเพลงนี้เรื่อยๆใช่ไหมใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจทราบซึ้งทุกๆวันใหม่ขอพระเจ้าสมบโปดได้ช่วยเราเองไหมครับที่ชีวิตเราในปีนี้เริ่มต้นตลอดทั้งปีนี้เราจะตัดสินใจละทิ้งสิ่งที่ถ่วงรังอยู่พี่น้องคุยกับพระเจ้าเองว่าอะไรบ้างที่ถ่วงรังท่านไม่มีใครรู้ใจท่านเท่ากับตัวท่านเองกับพระเจ้าว่าอะไรถ่วงรังท่าน สิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่มีสิ่งที่ขาดให้เราตัดสินใจให้พระเจ้าทรงเป็นใหญ่ในชีวิตเราและให้เราเดินไปได้วยความมุ่งมั่นบากบาั่นภาคเพียรด้วยความสุขสดชื่นในการเดินติดตามพระเจ้าและด้วยการพึ่งพาพระคุณพึ่งพาก,กำลังใหม่ที่มาจากพระคุณความรักของพระเจ้าเห็นไหมครับนะวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงบทได้มาเล่าในใจท่านว่าตลอดปีนี้ทั้งปี ขอให้เป็นปีที่พระเจ้าทรงอยู่กับท่านให้เป็นปีที่พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของท่านเคียงข้างท่านในการดำเนินชีวิตเป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านและเป็นเลี้ยวแรงกําลังอนัศจรรสท์จนพาท่านเข้าไปถึงเส้นชัยในชีวิตของท่านได้เอเมนนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ